You are listening to the Active Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ The Active Podcast นะคะวันนี้ดิฉันอรุชิตาอุตมะโพคินค่ะอยู่กับคุณรัฐวิทย์เอื้อประชานนท์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับค่ะเราสองคนนะคะก็อาจจะห่างหายจาก Active Podcast ไปพอสมควรเพราะว่าตอนนี้สังคมไทยมีหลายประเด็นร้อนแล้วก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่ก็กลับมาอยู่ในความสนใจของผู้คนไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็มีเรื่องของกระบวนการพูดคุยสันติภาพสันติสุขในพื้นที่ที่ก็เป็นข่าวกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะเราก็เห็นมูฟเมนต์สำคัญนะคะพี่โมที่เกิดขึ้นใช่ครับก็ช่วงประมาณกลางเดือนมกราครับช่วง 11-12 มกราที่ผ่านมาก็ทางคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนภาคใต้นะครับก็ได้เดินทางไปพูดคุยกับทางตัวแทนของกลุ่ม BRN ในที่มาเลเซียนะครับเราอยากจะให้ผู้คนในสังคมกลับมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าไอ้ตัวกระบวนการพูดคุยเนี่ยกระบวนการสันติภาพที่มันเกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับเพื่อที่จะปูให้เราว่าเข้าใจว่าทำไมมันถึงมาถึงจุดนี้ได้ใช่ค่ะแต่ว่าในรายละเอียดลึกๆนั้นมีที่มาที่ไปยังไงวันนี้ในเส้นทางสู่สันติภาพชายแดนใต้ก็เลยเชิญทั้งสองท่านที่ติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะมาร่วมคุยกับเราใน The Active Podcast ค่ะท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์โคธมอริยาค่ะมาพร้อมๆกับคุณคอสลีอาแวร์ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโบครับค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็อาจารย์โคธมด้วยครับสวัสดีครับคอสลีสวัสดีอาจารย์ครับค่ะพี่คอสลีก็อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะก็อาจจะเล่าเรื่องแล้วก็สะท้อนปรากฏการณ์ที่ทำให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นในคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะถามพี่คอสลีก่อนแล้วกันนะครับในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่นะครับแล้วก็ติดตามกระบวนการพูดคุยมาตั้งแต่ต้นเนาะว่าเราอยากให้ช่วยอธิบายภาพรวมและพัฒนาการที่เกิดขึ้นก่อนเป็นยังไงบ้างครับคือกระบวนการพูดคุยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คิดว่ามันน่าจะมีเกือบทุกยุคทุกสมัยนะครับขออนุญาตแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับถ้าแบบทางลับก็ประมาณ28ปีก็คือตั้งแต่พ.ศ. 2534เป็นต้นมานะครับจนถึง2556แล้วก็56เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ก็ประมาณ9ปีนะครับอันนั้นเป็นเปิดเผยแล้วก็เป็นทางการนะครับแล้วกระบวนการทางลับนี่มันเขามีกระบวนการการเจรจาอย่างไรบ้างครับผมบอกในทางลับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของกลไกการหรือกฎหมายคำสั่งเนี่ยมันต่างกันอย่างเช่นยุคแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของกองทัพภาคที่4ซึ่งอาจจะได้รับคำสั่งจากเบื้องบนแต่ว่าโดยโดยกลไกของกองทัพภาคที่4อย่างเช่นปี34 35 36อะไรเงี้ยก็ไปเจอที่ต่างประเทศอาจจะเป็นที่มาเลเซียที่ตะวันออกกลางนะครับที่อียิปต์ที่ซีเรียอะไรเงี้ยซึ่งช่วงแรกๆก็จะเจอกับกลุ่มพูโลซะมากกว่านะครับอันนี้คือเป็นกลไกที่ระดับล่างสุดนะครับจากนั้นก็คืออาจจะเป็นกลไกที่เป็นนโยบายสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายของรัฐบาลอย่างเช่นปี2542อะไรอย่างงี้ฮะก็เป็นนโยบายของสมัยนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงหลังจากนั้นก็จะเป็นนโยบายของรัฐบาลต่างๆอย่างเช่นของรัฐบาลทักษิณที่ไปคุยในลังกาวีหรือรัฐบาลถัดมาเป็นเจนีวาโปรเซส1 2อะไรต่างๆนี่เป็นระดับนโยบายหรือแม้กระทั่งของพลเอกสุรยุทธ์จิรานนท์ก็จะเป็นคำสั่งสำนักนายกมนตรีก็จะเป็นกลไกที่มีความชัดเจนมากกว่ารอบ34 35 36หรือ37ช่วงนั้นนะครับพอเราบอกว่าตั้งแต่ปี2534จนถึงก่อนจะถึงปี56เนี่ยมันเป็นกระบวนการพูดคุยในทางลับทีเนี้ยไอ้เส้นแบ่งของการที่เราเรียกนิยามว่าเป็นการพูดคุยในทางลับกับการพูดคุยแบบเปิดเผยเนี่ยอะไรเป็นเส้นแบ่งอะคะถึงมันจะเป็นทางลับพูดอะไรแบบไหนยังไงก็ไม่ได้บอกแต่ว่ามีการแถลงออกสื่อลังกาวีก็มีการออกสื่ออะไรอย่างงี้ครับ
เหมือนกับว่ามีการแถลงว่ามีการพูดคุยกันแต่ในเรื่องประเด็นเรื่องเนื้อหาสาระใครมี MOU มีการประกาศว่าจะทำอะไรอะไรคือในช่วงแรกเนี่ยเราไม่รู้เราไม่รับทราบเราไม่รู้ถึงเนื้อหามีเอ็กเตอร์ว่าใครไปเจอใครที่ไหนเท่านั้นเองซึ่งแตกต่างจากกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังปี2556ที่จะมีการบันทึกประเด็นหรือว่าหัวข้อของการพูดคุยด้วยถูกไหมคะครับขอเสริมตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ2556นะครับวันที่28กุมภาพันธ์ที่เรียกว่าเป็นทางการของการพูดคุยสันติภาพคือได้มีการลงนามนะครับ3ฝ่ายแล้วก็มีเอกสารข้อตกลงที่เรียกกันว่าความเห็นพ้องต้องกันหรือ consensus นะครับแล้วคนที่ลงนามนะครับก็เป็นตัวแทนอย่างชัดเจนของฝ่ายที่ขัดแย้งกันฝ่ายหนึ่งบอกว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลเรียกว่าภาคี A หรือ Party A อีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าเป็นพวกที่มีความเห็นต่างนะเป็นสัดส่วนที่ใช้กันนะครับเรียกว่าภาคี B หรือ Party B แล้วก็มีคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกก็คือตัวแทนของรัฐบาลมาเลเซียนะครับก็มีความเป็นทางการคล้ายๆกับเข้ารูปแบบนะครับของการพูดคุยสันติภาพในระดับระหว่างประเทศครับตั้งแต่การพูดคุยในช่วงปี2534เนี่ยค่ะในช่วงแรกหรือว่าจุดเริ่มต้นนั้นเนี่ยอะไรเป็นสัญญาณหรือว่าใครเป็นคนคิกออฟให้รู้สึกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเกิดกระบวนการพูดคุยแบบนี้อยากจะขอให้ทำความเข้าใจระหว่างกระบวนการสันติภาพกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพนะครับคืออันแรกเนี่ยมันกว้างกว่าค่ะเพราะถ้ามีกระบวนการสันติภาพนี่ก็หมายความว่ามีการสู้รบมีความขัดแย้งมีการใช้ความรุนแรงเราก็ต้องสร้างกระบวนการสันติภาพขึ้นมาจะมีการพูดคุยรับบ้างไม่รับบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับแม้กระทั่งไปนั่งคุยกันในร้านกาแฟก็อาจจะถือว่าเป็นกระบวนการสร้างสันติภาพได้ก็คือทำให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับขอย้อนกลับไปเรื่องของความแตกต่างระหว่างกระบวนการสันติภาพกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกนิดหนึ่งนะครับที่อยู่จุดหมายปลายทางก็คือสันติภาพเหมือนกันแต่ว่ากระบวนการพูดคุยสันติภาพจะเริ่มต้นก็คือพยายามจะเน้นพูดง่ายก็คือการยุติความรุนแรงการยุติการประทุษร้ายการทำร้ายกันนะครับแต่ว่าขณะที่ความรุนแรงยังดำรงอยู่เราสามารถสร้างกระบวนการสันติภาพได้สร้างกระบวนการสันติภาพเชิงบวกก็คือการพัฒนาต่างๆครับสร้างสันติภาพในเชิงความรู้ครับมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยแนะนำให้ความคิดเห็นนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเหมือนกับเป็นตัวแสดงที่อยู่รอบนอกนิดนึงนะครับไม่ได้ไปนั่งอยู่ในโต๊ะเจรจาเหมือนการพูดคุยสันติภาพโดยตรงแต่กระบวนการที่เกิดขึ้นรอบๆที่เราเรียกกันว่ากระบวนการสันติภาพนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับก็เหมือนกับว่าไฟมันกำลังร้อนนะครับกระบวนการสันติภาพก็พยายามที่จะดึงฟืนออกจากไฟนะครับส่วนการพูดคุยสันติภาพโดยตรงนั้นก็บอกว่าเรามาช่วยกันดับไฟดีกว่าไหมนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่นี่เวลาพูดถึงตัวละครหรือตัวแสดงเนี่ยนะครับก็อยากจะเสริมคุณคอสลีสักนิดหนึ่งนะครับว่าตอนต้นๆเนี่ย OIC หรือก่อนรัฐ Islamic Conference Islamic Conference ใช่ไหมครับเขาก็พยายามจะมาช่วยนะครับในหลายๆโอกาสขณะเดียวกันคอสลีก็พูดถึง HDC เนี่ยนะครับแต่เดิมก็คืออาริจูดาวนะครับก็คือชื่อของคนที่ก่อตั้งสภากาชาดนะครับเป็นชาวสวิสนะครับเขาก็มีศูนย์ของเขาเรียก HDC ก็คือ Henri Dunant Center ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นชื่อไม่ใช่บุคคลแล้วนะครับเป็นชื่อทั่วไปนะครับก็คือ Humanitarian Dialogue Center นะครับซึ่งเขาก็ช่วยหลายๆเรื่องนะครับถ้าจะว่ากันตามจริงนะครับเป็นร้อยปีแล้วล่ะที่มีความขัดแย้งรุนแรงนะครับทีนี้ช่วงไหนใครเป็นตัวแสดงหลักเช่นในช่วงของรัฐบาลคุณอานันต์ปัญญารชุนนะครับ
ผมเข้าใจว่า PRA นั้นเป็นขบวนการที่ซุ่มตัวอยู่นะครับฟักตัวอยู่ระดับหนึ่งนะครับที่จะจับอาวุธขึ้นต่อสู้แล้วขบวนการที่เรียกว่าพูโลจับอาวุธขึ้นต่อสู้แล้วก็ใช้ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่ว่าพอมีการก่อเหตุความรุนแรงก็มักจะประกาศนะครับอาจจะมีใบปลิวด้วยอะไรก็ตามแต่ว่านี่เป็นฝีมือของพวกเรานะนะครับเพราะก็มีคล้ายๆกับมีคนที่จะคุยด้วยแหละก็คือขบวนการพูโลเขาก็อยากจะแสดงออกอะไรบางอย่างให้ฝ่ายรัฐบาลทราบแสดงออกให้ทราบโดยการวางระเบิดโดยการวางเพลิงหรืออะไรก็ตามแต่นะครับขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีหน้าที่ที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไอ้ตรงเนี้ยคือจุดร่วมเพราะฉะนั้นรัฐบาลทุกรัฐบาลก็อยากจะคุยเพื่อให้เกิดสันติภาพนะครับแล้วก็เป็นขบวนการก็อยากจะคุยเพื่อที่จะอธิบายนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆความจะเป็นพื้นฐานของเขาที่จะทำให้มันเป็นกึ่งทางการก็อย่างที่ทราบนะครับก็ไปขออนุญาตอย่างเช่นสภาความมั่นคงนายกรัฐมนตรีนะครับว่าเอาละนะอันนี้ทำแบบอะไรนะครับแบบมีข้อตกลงอย่างเป็นทางการอย่างไม่ได้เพราะมันยังไม่ไปถึงจุดนั้นก็ขอไปคล้ายๆกับไปอยากเชิญก็ได้นะครับไปสร้างความไว้วางใจก็ได้นะครับไปทำความรู้จักเบื้องต้นการก่อนนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องเริ่มด้วยเหตุปัจจัยหรือแรงจูงใจทำดอกนี้เรื่อยมานะครับนับตั้งแต่มีความขัดแย้งที่ใช้อาวุธแล้วก็ใช้ความรุนแรงต่อกันก็มาถึงเดือนกุมภาพันธ์2556จึงเปลี่ยนนะครับมาบอกเอาละคราวนี้เราได้คล้ายๆกับปฏิทานทางการเมืองของทั้งสองฝ่ายนะครับว่าเราอยากจะยุติเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็พยายามจะตั้งตัวตนของภาคีพูดคุยก่อนหน้านั้นนะครับถ้าคุณแต่จะสังเกตนะครับภาคีพูดคุยก็ไม่ค่อยดิ่งนะครับเปลี่ยนเป็นพูโลบ้างเบอร์ซาตูบ้างนะครับแล้วก็ BRN ก็อาจจะโผล่มาท้ายๆนะครับอาจจะไม่ได้ร่วมต้นตั้งแต่ปี35อย่างที่34 35อย่างที่คุณคอสรีพูดครับอันนี้ก็ฉายภาพเพิ่มอีกนิดครับผมอยากจะย้อนไปเรื่องของก่อนปี56นะครับก่อน28กุมภาพันธ์56นั้นมันจะมีหมุดหมายที่สำคัญอันนึงนะครับก็คือนโยบายคือเรียกพรบ.สบต.นะครับถูกกำหนดให้เขียนนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทำให้ในนโยบายนั้นน่ะถูกเขียนโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติทำให้มีข้อวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งที่ระบุไว้ที่จะให้มีการพูดคุยกับกลุ่มที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐในสมัยนั้นก็คือพรบนี้เกิดเมื่อปี2553ค่ะแล้วก็พรบนโยบายที่เขียนโดยสภาความมั่นคงแห่งชาตินั้นเกิดปี55ถึง57แล้วก็รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็สมัยนั้นพอดีทำให้เกิดกับหมุดหมายของการพูดคุยที่เป็นทางการที่เป็นคอนเซนซัสหรือเอกสารฉันทามติร่วมระหว่างฝ่ายรัฐบาลไทยกับ BRN โดยมีพลโทภราดรพัฒนถาบุตรเป็นผู้ลงนามในฐานะพาร์ตี้ A และก็พาร์ตี้ B ก็คืออุสตัดฮัสซันตอยิบนะครับตัวแทนของกลุ่ม BRNบาริสันเรวอลูซีเนชันแนลนะครับอันนี้คือเป็นที่มาของนโยบายนั้นนะครับทำให้เกิดการพูดคุยนะครับแม้กระทั่งชื่อเป็นทางการของภาษาไทยนะครับก็น่าสนุกดีนะครับแต่ตอนแรกก็ใช้คำว่ากระบวนการพูดคุยสันติภาพนะครับแล้วก็เป็นคำแปลจากภาษาอังกฤษโดยตรงที่ไปลงนามกันไว้ที่กัวลาลัมเปอร์ในปี56แต่ต่อมาก็มีจริตที่เปลี่ยนไปนะครับกลัวว่าใช้คำว่าสันติภาพแล้วจะหมายความอย่างโน้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการหรอกครับสันติภาพเราต้องการแค่สันติสุขของเราเป็นเรื่องภายในครับก็เลยเปลี่ยนชื่อแต่มันก็ไม่ติดตลาดเท่าไหร่นะพยายามจะบังคับนะครับก็เหมือนกับว่าเราก็ออกระเบียบว่าต่อไปนี้นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะต้องให้ใช้กรุงเทพมหานครนะฮะมันก็คงได้อยู่หรอกที่จะบังคับราชการนะครับเดี๋ยวนี้ราชการก็ต้องใช้การพูดคุยสันติสุขนะครับเป็นของราชการแต่ผมหวังว่าจริตอันนี้มันจะต
กหายไปบ้างนะครับอย่าไปยึดบ้านถือบ้านไปเลยครับมันไม่มีอะไรที่พิสดารที่ว่าไทยเราเนี่ยจะใช้คำว่าสันติภาพเหมือนทุกประเทศในโลกเขาไม่ได้ใช้ได้ครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้ peace dialogue ใช่ไหมคะในขณะที่เวลาที่เราพูดกันในรัฐไทยเนี่ยเราจะใช้คำว่ากระบวนการพูดคุยสันติสุขด้วยเหตุผลอย่างที่อาจารย์โคธมบอกว่าอาจจะมีการคอนเซิร์นหรือประเด็นที่กังวลของบางส่วนของประเทศไทยหรือเปล่าไอความกังวลแบบนี้กลุ่มกระบวนการพอจะรู้ไหมว่าขนาดคำในภาษาไทยเนี่ยเรายังปรับมาใช้คำว่าสันติสุขแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีผลหรือมีส่งผลต่อความรู้สึกหรือว่าท่าทีหรือว่าของฝั่งกระบวนการบ้างไหมคะคือถ้าดูแล้วก็เป็น peace dialogue เหมือนกันนั่นแหละคงไม่มีแบบ happiness talk ก็คือยังไงภาษาสากลการสื่อสารระหว่างกลางก็ยังมี meaning แบบเดิมนั่นแหละใช่อย่าง peace talk peace dialogue ที่ทางกลุ่มกระบวนการใช้เนี่ยไอ้พอแปลเป็นภาษามาลายูนี่เขาใช้คำว่าอะไรถ้าเราดูในของ BRN ที่แถลงนะครับก็เขามักจะใช้คำว่ารุนเดงันดาไมรุนเดงเนี่ยถ้าอาจจะแปลความหมายอาจจะเป็นเรื่องของการเจรจามากกว่านะครับถ้าไดล็อกบินจังดาไมนี่อาจจะเป็นพูดคุยสันติภาพพูดคุยสันติสุขได้แต่ถ้ารุนเดงันดาไมเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นคำว่าการเจรจาสันติภาพมากกว่าแต่นี้ในเอกสารที่เป็นภาษามลายูนะครับครับตรงที่ผมก็เสริมอีกนิดนึงนะครับว่าความคิดของบางคนนะฮะที่พยายามที่จะใช้วาทกรรมบางอย่างเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าเจรจาผิดนะครับไม่ได้เขาไม่ยอมรับว่าเป็นการเจรจาแต่ที่มันเป็นเรื่องคำทั่วไปบ้างนะครับเวลาไปอะไรครับไปทำอะไรสักอย่างเรื่องการค้าเราก็เจรจาการค้าเป็นเรื่องธรรมดาบ้างคำว่าเจรจาเนี่ยนะครับแล้วก็กลัวครับถ้าใช้คำว่าเจรจาจะหมายความว่าเกิดอันนี้ก็กลัวอีกคำหนึ่งนะครับอาร์มคอนฟลิกต์กลัวมากเลยใครบอกเป็นความขัดแย้งรุนแรงความขัดแย้งที่ใช้วุฒิอย่าใช้คำนี้ไม่ได้ก็เหมือนขณะนี้ดูเหมือนว่ารัสเซียนะครับจริงหรือเปล่าไม่ทราบก็ห้ามใช้คำว่าสงครามนะให้ใช้คำว่าเป็น military operation ทำนองเดียวกันนะครับมันมีข้อกังวลมีความกังวลของกลุ่มหรือตัวแทนในฝั่งพูดคุยนะกระบวนการพูดคุยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีตัวแสดงกลุ่มไหนบ้างเนาะเราจะเริ่มในช่วงตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมานะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแล้วก็มันมีความกังวลกับบทบาทของนานาชาติมากน้อยแค่ไหนนานาชาติเขาก็จะบอกว่ากระบวนการพูดคุยเนี่ยมันไปอยู่3ระดับหรือ3แทร็กของไทยเราแทร็ก1ชั้นหมายถึงระดับนโยบายนายกคุมแทร็ก2ก็หมายถึงการพูดคุยโดยมีหัวหน้าที่รัฐบาลตั้งไปคุยมีคณะพูดคุยนะครับแล้วก็แทร็ก3นี่ดูว่าจะเรียกว่าสร3ซึ่งจะหมายรวมถึงแทร็ก2และแทร็ก3ของคนทั่วไปที่เข้าใจว่าแทร็ก2เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่คล้ายๆกับอยู่ในระดับกลางๆไม่ใช่ระดับสูงนะครับจะเป็นภาคประชาสังคมภาควิชาการองค์กรระหว่างประเทศบางองค์กรนะครับมาช่วยกันในระดับ2ระดับ3นี่ก็คือชุมชนในพื้นที่นะครับชุมชนท้องถิ่นปรากฏว่ากระบวนการในพื้นที่เนี่ยเรามอบให้กรมนภาค4ส่วนได้เป็นผู้ดำเนินการเพราะไอ้ตรงเนี้ยถ้าตัวแสดงเป็นทางการกลัดออกมาจริงๆเราอาจจะคิดว่าเป็นเฉพาะ2คณะนะครับคณะนึงก็อย่างสมมติตอนนี้ก็คือพลเอกวันลบนะครับแล้วก็ทางคณะ BRN ก็คุณอนัทแต่ถ้าไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีพลวัตเต็มไปหมดนี่ผมเกิดกรอบกว้างไว้ได้ก่อนแล้วก็คิดว่าคอสเลย์ทราบละเอียดดีครับครับผมมองว่าจากปี56เป็นต้นมาเนี่ยทางประชาคมนานาชาติให้ความสำคัญแต่ที่นี่บทบาทอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละประชาคมอาจจะเป็นสถานทูตหรือเป็นองค์กรอย่างเช่น SDC อะไรเงี้ย SDC ก็มีบทบาทก่อนนั้นอยู่แล้วนะครับในส่วนของGenoa Process เอ่ยแล้วก็
process อะไรต่างๆ HDC มีส่วนสำคัญก่อนที่จะเป็นการพูดคุยทางการแต่ทีนี้พอปี56เป็นต้นมาเนี่ยผมเห็นพลวัตหนึ่งที่อย่างเช่นพอมี consensus อันนี้เกิดขึ้นทำให้ประชาคมทั้งมาเลเซียเองและก็ประชาคมตะวันตกอะไรต่างๆก็เริ่มให้ความสำคัญและก็มีส่วนร่วมในการมอนิเตอร์และก็สนับสนุนอะไรต่างๆอย่างเช่นมามีงานวิจัยมาสำรวจข้อมูลมาพบปะกับกลุ่มคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นเสียดายที่ว่า process ช่วงแรกๆนั้นมันมีเวลาน้อยนะครับโดยเฉพาะของสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองด้วยและก็ตอนนั้นน่ะสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คึกคักและก็เป็นพื้นที่ทางการเมืองที่มันเปิดแบบไม่เคยเปิดมาก่อนอย่างเช่นคำที่แสลงคำว่าเมเดกาออโตโนมีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้หรือคำว่าปาตานีเองนะครับเมื่อก่อนปี56เนี่ยคำเหล่านี้จะไม่ค่อยเป็นสิ่งที่จะพูดถึงเท่าไหร่แต่ว่าพอมีการพูดคุยหรือว่าเปิดฉากการพูดคุยทางการเนี่ยทำให้มีกิจกรรมทางการเมืองและก็มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและก็สร้างสรรค์มากขึ้นนะครับแต่ว่าพอเกิดรัฐประหาร557นะครับตอนนั้นพวกเราก็รู้สึกแบบหมดหวังเล็กๆน้อยๆนะครับคิดว่าอาจจะไม่มีการพูดคุยนะครับแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีคำสั่งเมื่อปลายปี57นะครับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีทีนี้พอปี57เนี่ยไม่ได้คุยกับกลุ่มเดิมอย่างที่มีคอนเซนซัสเมื่อปี56กุมภาพันธ์ก็คือ BRN กับรัฐบาลไทยก็คือเลขาธิการสมชสมัยนั้นนะครับก็คือพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรกับอุสตันฮัสซันตอยิบนะครับช่วงเวลาอาจจะ1ปีสั้นๆก็เปลี่ยนพอปี57เปลี่ยนมีมาราปัตตานีกับรัฐบาลไทยก็ช่วงแรกก็จะเป็นเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนคณะใหม่เป็นพลเอกอัสราเกิดผลของฝ่าย facilitator เป็นคนเดิมก็คือดาตุสรีอาหมัดซามจามินคนเดิมมาปี61นะครับมารายุตินะครับเพราะว่าของฝ่ายไทยก็เปลี่ยนหัวหน้าเป็นพลเอกอุดมชัยธรรมสารรัตน์นะครับและก็ฝั่งมาเลเซียก็เปลี่ยนหลังจากนั้นเป็นมหาเดมุฮัมมัดนะครับก็ทำให้การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้อำนวยความสะดวกก็คือจะซามจามินเป็นราฮิมโนก็เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะครับทีนี้พอช่วงยุคของพลเอกอุดมชัยธรรมสารรัตน์และก็ราฮิมโนไม่ได้พูดคุยอย่างเป็นทางการแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่าพอไปที่ KL แล้วก็ทำให้มีการพูดคุยล่มนะครับมาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ขอคุยแล้วก็อาจจะด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนะครับแสดงว่า1ปีของพลเอกอุดมชัยธรรมสารรัตน์ไม่มีการพูดคุยทางการแต่ว่าในทางเทคนิคหรือในการพบปะอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีอยู่นะครับจนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าคณะพูดคุยของรัฐบาลไทยก็คือพลเอกวัลลบรัศนะตั้งแต่ปี62นะครับตุลา62เป็นต้นมาแล้วก็มาราก็ยุติตั้งแต่สมัยระหว่างของพลเอกอุดมชัยกับพลเอกอัสราเนี่ยมาราก็จบตรงนั้นก็ทำให้มีการพูดคุยกับกลุ่มใหม่ก็คือBRN นะครับซึ่ง BRN ก็ต่างจากกลุ่มที่ของอุสตันฮัสซันตอยิบนะครับชุดนั้นก็ชุดใหม่ก็เป็น 7B ชุดใหม่จนถึงปัจจุบันแต่ด้วยสถานการณ์ของโควิดปี63อะไรอย่างเงี้ยมีสเตทเมนต์มีอะไรต่างๆมีการประกาศยุติบทบาททางอาวุธเพื่อให้พื้นที่ได้มีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ได้คุยเลย20ไม่คุยเลยมาปี21คุยค่ะช่วงต้นปีแล้วก็21ก็หยุดอีกเพราะว่าโควิดแล้วก็จนมาถึง2022เมื่อมกราล่าสุดแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับของปี63ก็คือมีผู้สังเกตการแล้วก็เป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการการพูดคุยภาษาอังกฤษก็ specialist นะฮะก็คืออาจารย์มาร์คตามไทยนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งแองเกโลน่าจะเป็นจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็พอปีล่าสุดนะครับเมื่อมกราล่าสุดเนี่ยมีการระบุในเอกสารด้วยนะครับที่เป็นแถลงการ
นะครับบอกว่ามีผู้สังเกตการณ์อีก2คนก็คือโจนาธานพาวจาก UK ก็คือจากอังกฤษนะครับและก็อีกท่านหนึ่งก็คือซิริจากนอร์เวย์เบื้องต้นเราก็ได้เห็นชื่อว่ามีผู้สังเกตการเป็นสเปเชียลิสต์อีกเป็น4ท่านแต่ทราบว่านะครับจากการคุยสนทนาอะไรเงี้ยทราบว่ามีอยู่5ท่านนะครับรู้สึกว่าท่านที่5นี่เป็นคนเยอรมันแสดงว่ามีประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญและก็เป็นผู้สังเกตการในส่วนนี้ถือว่ามีความก้าวหน้าและก็กระบวนการพูดคุยสันติภาพหรือสันติสุขเนี่ยมันจะมีฟอร์แมตที่เข้มข้นและก็ดีขึ้นตามลำดับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อตะกี้นี้คุณคอสรีพูดถึงเรื่องของคำแถลงของ BRS นะครับในช่วงหลังเนี่ยคือได้มีการเชิญตัวแทนผู้เห็นต่างเนี่ยนะครับไปศึกษา2 3เรื่องรวมทั้งเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยมนุษยธรรมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็มีข้อดึงเลยที่ชัดเจนแล้วก็ตรงกับคำสอนของอิสลามถ้าผิดขอสรีอภัยด้วยนะครับที่บอกว่าแม้ว่าจะสู้รบกันยังไงเนี่ยเด็กกับผู้หญิงไม่เกี่ยวนะเราอย่าไปทำร้ายนะครับเด็กกับผู้หญิงเพราะทาง BRN ก็ออกมาแถลงการนะครับบอกว่าไม่เราไม่ทำร้ายเด็กกับผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งผมคิดว่าเนี่ยคือกระบวนการสันติภาพไม่ต้องไปพูดคุยนะฉันขอแถลงเป็นอย่างนี้หรือแถลงว่าช่วงเวลาที่โควิดระบาดหนักๆเนี่ยถ้าไม่ถูกโจมตีก่อนเราก็จะไม่ทำอะไรนะครับเรายุติกิจกรรมในทางสู้รบอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการสร้างสันติภาพฝ่ายเดียวก็ได้นะฮะเพราะว่าทางฝ่ายไทยก็ไปถึงฝ่ายความมั่นคงของไทยก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะครับผมต้องทำตามกฎหมายก็พูดเป็นคาถาอยู่แบบนั้นนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็เข้าใจนะครับว่าทางฝ่ายความมั่นคงก็คงจะไม่ไปทำร้ายเด็กและผู้หญิงนะครับแม้ว่าเขาจะไม่เห็นด้วยเห็นผู้เห็นต่างอย่างที่เราเรียกกันนะครับแต่ที่นอกจากนี้แล้วเนี่ยผมยังคิดว่าคนที่มาช่วยในกระบวนการสันติภาพส่วนหนึ่งก็ช่วยทางวิชาการอีกส่วนหนึ่งก็ช่วยในทางด้านพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาสังคมใช่ไหมครับองค์กรของสหประชาชาติก็มาช่วยนะครับแม้กระทั่งของเราเนี่ยกสบก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับก็ไปตั้งสำนักงานอยู่กับที่มอปัตตานีคิดว่ายังอยู่นะครับนี้เป็นต้นแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจก็มีสหภาพยุโรปนะครับธนาคารโลกนะครับแม้กระทั่งสถานทูตต่างๆที่ก็บางแห่งก็สามารถให้งบประมาณแก่องค์กรเล็กๆองค์กรภาคประชาสังคมเล็กๆนะครับองค์กรชุมชนไปทำงานพัฒนาในพื้นที่เพราะว่าไม่ต้องรอให้เขาหยุดจริงนะครับเราพัฒนาได้ไปเลยได้ทันทีเลยนี่คือการสร้างสันติภาพเชิงบวกซึ่งทำได้ตลอดเวลาครับค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะก็เป็นข้อเสนอของอาจารย์ด้วยนะคะนับว่าเป็นคนที่ติดตามเรื่องนี้แล้วก็มีมุมมองว่าถ้าหากจะนับว่าเป็นเส้นทางหนึ่งสู่สันติภาพชายแดนใต้เนี่ยนี่ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่หยิบใช้ได้ค่ะวันนี้นะคะ The Active Podcast ก็ขอบคุณทั้งอาจารย์โคธมแล้วก็พี่คอสาลีมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ขัดแย้งไม่รุนแรงนะคะเราพูดกันถึงเรื่องเส้นทางสู่สันติภาพชายแดนใต้ค่ะซึ่ง The Active นะคะก็ร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็พูดคุยเรื่องนี้กันมาหลายตอนแล้วแล้วนี่ก็จะเรียกว่าเป็นความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งก็ได้ของกระบวนการพูดคุยสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะที่มีหลายฝ่ายก็เฝ้าติดตามว่าจะเป็นอย่างไรค่ะวันนี้นะคะดิฉันรุจิตาอุตมโพคินแล้วก็คุณรัฐวิทย์เอื้อประชานนท์นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast